คลองตันก็ทีแรกไปนึกว่ามันแปลว่ามันตันมันไม่ใช่คือคลองมันจะต้องเปิดทางน้ำได้สองข้างแต่เขาว่าคลองตันมันมาจากชื่อการันตันการันตันพระพันสมเด็จพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเนี่ยทรงมีพระชนมายุ4รอบ48 48พรรษานะคนก็จะคนที่เกิดสหชาติต้องการจะถวายของขวัญแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยเกิดไม่รับของขวัญไม่ทรงรับของขวัญก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เกิดสหชาติก็คือเกิดร่วมปีเดียวกันกับท่านน่ะก็จะถวายของที่ปฏิเสธไม่ได้สิ่งนั้นก็คือน้ำประปาก๊อกประปาสาธารณะนะฮะเนื่องจากว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงพระสมภพในปีกุลครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบด้วยการทำเป็นรูปหมูครับนะครับทำเป็นรูปหมูขึ้นมาแต่หมูตัวนี้มีตัวจริงในประวัติศาสตร์เพราะว่าสมเด็จพระพันปีมีอยู่ปีนึงมีคนเอาหมูพันต่างประเทศครับตู้เคยเห็นใช่ไหมครับหมูในเรื่องเบฟอ่ะในหนังเรื่องเบฟอ่ะเป็นหมูพันต่างประเทศสีทองขนสีทองตาสีฟ้าเนี่ยท่านตั้งชื่อว่าหมูเสาวภาหมูเสาวภาเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในก๊อกน้ำประปาในกรุงเทพที่คนไม่รู้ไงก็มาไหว้กันด้วยความเข้าใจว่าเป็นอนุสาวรีย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรจริงๆก็คือก๊อกน้ำซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คือจุดที่เขาเรียกว่าให้บริการน้ำตำแหน่งของก๊อกน้ำไม่ได้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งของก๊อกน้ำอยู่เยื้องมาถึงประมาณตรงนี้มีค่อยๆขยับย้ายขึ้นนะแล้วก็มีท่อน้ำมีท่อน้ำประปาอยู่นะเพราะตรงนี้มันเป็นคูเมืองสมัยธนบุรีใช่ไหมแล้วก็มีทอนแนวท่อเนี่ยเข้าไปข้างในครับอ๋อโอเคอันนี้คือคูเมืองที่บอกว่าเป็นคูเมืองชั้นในครับใช่ไหมครับครับที่จะล้อมแล้วตรงบริเวณตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีสะพานนะครับครับก็คนก็เรียกว่าสะพานปีกุลเหมือนกันครับเราจะเห็นว่าตรงเสาสะพานเป็นศิลปะตะวันตกเนี่ยทำเป็นเทียนประจำพระชนสาแล้วมีเสาสี่ต้นก็คือสี่รอบไงอ๋อ4รอบเห็นไหมครับเป็นเทียนประจำพระชนสาครับถึงเรียกว่าสะพานปีกุลครับปีกุลเพราะว่าตอนในงานพระราชพิธีที่เฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยมีการถวายของให้ท่านแล้วเนี่ยนะฮะของที่เป็นของที่ระลึกก็จะมีพัดรองเป็นรูปหมูหันหน้าก็หากัน2ตัวมีเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นการทำให้เราลึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระสมภพในปีกุลก็ทำเป็นรูปหมูอ๋อครับผมตรงนี้ก็เป็นป้อมสมัยก่อนไม่เห็นไหมถนนชื่อมหาชัยเพราะมันมีป้อมชื่อมหาชัยอยู่ป้อมมหาชัยครับแต่ตรงนั้นมันสนามชัยครับตรงนั้นสนามชัยคนชอบเรียกสลับกันแล้วป้อมเนี่ยเดี๋ยวตุ๊กดูนะเป็นป้อมชั้นเดียวครับเพราะว่าข้าศึกมันไปเข้าแถวนี้อ๋อก็ไม่ได้มันก็เลยไม่เหมือนป้อมพระสุเมนป้อมสุเมน2ชั้นครับป้อมได้ชั้นเดียวก็คือตามลักษณะภูมิศาสตร์การป้อมมหาการไปยังข้ามได้ข้ามเลยมั้ยป้อมดูดิพอมันถมถนนขึ้นนะป้อมเลยผิดส่วนเลยป้อมเลยเตี้ยลงฮะอย่างป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่ผมเห็นปากคลองบางหลวงอ่ะปากคลองบางกอกใหญ่อ่ะครับโอ้สถาปนิกเล่าให้ฟังบอกว่าขุดลงไปดูข้างล่างลงไปใต้ดินน่ะ4เมตรป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่มันอยู่ตรงปากคลองบางกอกใหญ่อ่ะข้างบนมี3เมตรข้างล่างอีก4เมตรเป็นป้อมป้อมมันสูง7เมตรโอ้แต่มันเหลือขึ้นมานิดเดียวเองนะครับเหลือก็มีนิดเดียวตรงนี้คือคลองรอบกรุงนะตรงนี้คือคลองรอบกรุงเราจะเห็นว่าแนวปลายทางมันก็คือป้อมพระสุเมนพระสุเมนฮะทางฝั่งทิศเหนือครับนะแล้วก็เป็นวงโค้งมาอันนี้ก็เชื่อมแยกเป็น2ทางครับเป็นหินอ่อนจากอิตาลีสีขาวใช่ไหมลายเกลียวคลื่นครับส่วนราวสะพานเนี่ยเป็นเหล็กหล่ออย่างนี้แหละที่เราเรียกว่านวศิลป์หรืออาร์ตนูโวครับเอาเหล็กมาดัดเป็นรูป
ทองตะวันเป็นรูปเรือไวกิ้งครับสวยมากนี่เป็นความนิยมนะฮะมาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นคนออกแบบอันนี้สะพานตัวนี้สะพานนี้ใช่ไหมฮะเราจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าตัวเหล็กหล่อสะพานเป็นลายประดับอย่างนี้เป็นลายอย่างนี้เป็นอาร์ตนูโวคำว่าอาร์ตนูโวคือบางทีเราดูไม่ออกว่ามันเป็นรูปอะไรแต่เมื่อเหล็กมันทำได้นี่ด้วยก่อนใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าเมื่อเหล็กทำอะไรก็ได้ครับดูคล้ายแต่มันไม่ใช่วัสดุนะสร้างความอ่อนโยนให้มันได้ด้วยมีความโยงกันถึงเรียกว่านวศิลป์ครับหรืออาร์ตนูโวก็เป็นนะพอต่อมาแบบใหม่เราก็มีการใช้เส้นเรขาคณิตมาออกแบบครับเราก็เรียกว่าอาร์ตเดโคเดโคเรทีฟครับอาร์ตนะสะพานสวยมากเราเป็นหินอ่อนเนี่ยอันนี้ลายซิกเนเจอร์ของตามันโยลายเนี้ยลายปาล์มใบปาล์มเนี้ยลายใบปาล์มถ้าเราไปเจอลายใบปาล์มแบบนี้ที่ไหนเราก็รู้เลยว่าฝีมือตามันโยเพราะว่าเขาเวลาเขาออกแบบเขาจะมีลายพวกนี้เติมเข้าไปเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เขาใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยไหมลายเหมือนลูกคลื่นดูเหมือนลูกคลื่นแต่ไม่ใช่ลูกคลื่นเนี่ยอาร์ตนูโวสวยมากจริงๆก็ยังสมบูรณ์อยู่นะใช่เดี๋ยวข้ามอีกสะพานหนึ่งไหนๆเดินมาตรงนี้แล้วจะพาไปดูอีกสะพานหนึ่งสะพานนี้สวยมากเราจะเห็นว่าตัวสะพานราวสะพานนี้ทำเป็นรูปพวงหรีดใช่ไหมฮะใช่ครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาพอะไรนะเป็นลายตกแต่งให้สวยงามจริงๆมันคือพวงหรีดเหรอฮะใช่คนทั่วไปไม่เรียกแบบราชการทางราชการเรียกสะพานมหาดไทยอุทิศมหาดไทยอุทิศคนทั่วไปรู้จักกันในนามของสะพานร้องไห้สะพานร้องไห้ครับอ๋อนี่ไงเครื่องหมายนี่เครื่องหมายมหาดไทยราชสีครับตรงนี้นี่เป็นแยกคลองใช่ฮะความสวยอยู่ที่กลางสะพานมีรูปของคนกำลังร้องไห้อยู่ฮะเห็นไหมฮะปิดหน้าร้องไห้2457สร้างในสมัยรัชกาลที่5ครับข้ามคลองมหานาคเนี่ยตรงนี้ก็เส้นประวัติศาสตร์ใช่ไหมคนที่คือมหานาคไอ้ตรงนี้คือรอบกรุงจุดนี้คือจุดกลับเรือเวลาเรือที่เขาสัญจรในคลองสันแสบอ่ะแต่คนไปเข้าใจว่าเส้นนี้คือคลองสันแสบไม่ใช่สันแสบคลองมหานาคสันแสบต้องต่อจากคลองตันออกไปครับหลายอย่างคลองตันก็ทีแรกไปนึกว่ามันตันไม่ใช่คือคลองมันจะต้องเปิดทางน้ำได้สองข้างแต่เขาว่าคลองตันมันมาจากชื่อกาลันตันมันมีชื่อโรงเรียนคลองกาลันตันกาลันตันเนี่ยก็จริงๆมันเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองทางมาเลย์ไงนั่นแหละแต่ว่าพอคนไม่รู้ก็เลยไปเข้าใจว่าคลองตันคือมันไปตันอยู่ไปตันไม่มีทางไปไม่มีทางไปแต่จริงๆมันมาจากกาลันตันมันมีชื่อโรงเรียนคลองกาลันตันอยู่นะพวกนี้เป็นแรงงานเป็นพวกจากไซบุรีกาลันตันมาขุดใช่ไหมแล้วพอสมัยรัชกาลที่3เนี่ยไปลบกับยวนก็ต้องการจะเชื่อมหัวเมืองให้ไปต่อกับทางด้านตะวันออกได้ก็เลยขุดคลองที่ชื่อว่าสันแสบเจ้าพระยาบดินเดชาเนี่ยขุดคลองสันแสบนะฮะปรากฏว่าสันแสบเนี่ยผมไปเจอหลักฐานร่องรอยคืออะไรคือวัดที่อยู่บนเส้นทางเนี้ยมีอยู่3วัดอ่ะเป็นวัดที่เจ้าพระยาบดินสร้างหมดเลยวัดพระไกรสีน้อยนะวัดเทพลีลาอันนี้อยู่ริมคลองนี้หมดเลยแล้วก็วัดศรีบุญเรือง3วัดเนี่ยเจ้าพระยาบดินสร้างเอาไว้ใช่ฮะแล้วถามว่าไอ้ขวัญอีเลียมเนี่ยแบบคลองแสนแสบเนี่ยเส้นนั้นน่ะตรงอยู่แถวนั้นเลยครับพี่นัทผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปโอ้โหเส้นคลองนี่มีอะไรน่าสนใจเยอะไปหมดเลยครับคือในตามเรื่องของการเขาเรียกพัฒนาการทางสังคมด้วยทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรพวกนี้ฮะน้ำเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทุกๆอย่างเลยฮะเหมือนกับที่เราเห็นกันเนี่ยครับคือชุมชนเนี่ยมักจะตั้งใกล้แหล่งน้ำก่อนแล้วก็พัฒนาเรื่องการขนส่งการคมนาคมการเกษตรอะไรเนี่ยผ่านแหล่งน้ำเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาตอนช่วงที่เราสร้างบ้านยุคสร้างบ้านแปลงเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นยุคต้นรัชกาลกลางรัชกาลอย่างเช่นยุคของ
รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ไล่จนมาถึงรัชกาลที่9เนี่ยสิ่งนึงที่เราสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาเลยก็คือเรื่องของน้ำเรื่องของชลประทานใช่ครับใช่มั้ยฮะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยคลองต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพาความเจริญเพราะนั้นต่อไปในใครที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคุณคือผู้โชคดีจริงๆใช่คือในอดีตในเรื่องของน้ำเนี่ยสำคัญมากนะฮะการอยู่อาศัยการบริโภคนะครับปรากฏว่าเราไม่ค่อยได้มีความสนใจกันในชั้นหลังเพราะเราเปลี่ยนเป็นทางถนนแต่เราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีการพัฒนานะฮะหลายๆที่อย่างคลองรอบกรุงเนี่ยก็เริ่มมีการเอาน้ำEM อ่ะใส่ลงไปก็ทำให้บอกว่าน้ำก็สะอาดขึ้นนะครับแล้วก็รัชกาลที่10เองท่านก็มีพระราชดำริให้มีการขุดลอกคลองหลายๆคลองนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็หวังว่าเราก็สามารถจะเดินทางด้วยทางน้ำได้ไม่ต่างกับเรือไอ้กับทางเรือของชาติประเทศอื่นๆนะอย่างเวนิสเนี่ยมั้ยฮะนะฮะหรือบางทีบอกว่าในเมืองสิงคโปร์เมืองอะไรที่เขามีทางน้ำเนี่ยเขาก็จัดการเมืองเราก็คงเป็นลักษณะนี้เหมือนกันคือผมเคยได้ยินได้ความรู้มาในสมัยก่อนเนี่ยฮะการขุดคูคลองหรือว่าการทำน้ำไอ้ทำคลองน้ำเชื่อมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ฮะเชื่อมแม่น้ำหรือว่าระบายน้ำอะไรเนี่ยเป็นกุศโลบายสำคัญอันหนึ่งที่จะทำเรื่องของระบบตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน้ำเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของระบบชลประทานแต่จริงแล้วกุศโลบายอันนึงหรือว่าแนวนโยบายอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสุขาภิบาลใช่ครับผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเรื่องของความเจริญทางด้านของเวชภัณฑ์เรื่องยาเรื่องการรักษาโรคอะไรพวกนี้ก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเสมอโรคหาโรคอันตรายโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหลายๆอย่างเนี่ยก็เกิดจากการที่การบริโภคน้ำไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยที่เราผ่านไปเนี่ยเราก็เจอเรื่องของการพยายามหาทางที่จะทำให้คนได้บริโภคของดีๆนะฮะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยระบบประปานะครับซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่มีการกว่าจะหามาได้นะ